มาดูข่าวนี้กันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอันนี้เนี่ยเป็นโชคร้ายของนายจ้างนะคะเพราะปรากฏว่านายจ้างเนี่ยบอกว่ามีแคชเชียร์ของร้านเนี่ยปล่อยให้ทำงานไปแล้วแคชเชียร์คนนี้เนี่ยไปขโมยเงินของทางร้านหมดไปเนี่ยประมาณ2ล้านบาทเลยนะคะคือเจ้าของร้านอาหารในหมาทะเลมีชีวิตที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเขานำหลักฐานเป็นวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมของแคชเชียร์คนนี้นะคะบอกว่าเป็นแคชเชียร์ผู้หญิงอายุ42ปียักยอกเงินค่าอาหารของทางร้านไปตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.บางปูค่ะซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่า10วันก่อนหน้านี้คุณพ่อเขาเสียชีวิตทุกคนก็ยุ่งกับการเตรียมงานศพจัดงานศพแล้วก็มอบหน้าที่ให้นางสาวนิรชาซึ่งเป็นแคชเชียร์เนี่ยดูแลร้านปรากฏว่าไปเอะใจแล้วก็เจอพิรุธอยู่หลายๆอย่างค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเขาบอกลูกค้าเยอะแต่เอ๊ะรายได้เข้าร้านเนี่ยทำไมมันน้อยจังก็เลยไปตรวจสอบย้อนหลังนะคะปรากฏว่านางสาวนิรชาเนี่ยแอบขโมยเงินของร้านไปด้วยวิธีการยกเลิกบิลของลูกค้าที่มาทานอาหารหลายรายแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยมาวางไว้นอกเครื่องเก็บเงินจากนั้นก็เนียนเลยเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินกว่า2ล้านบาทค่ะเขาก็ฟังพี่เอ๋อยู่ฝั่งนี้เขาก็อย่างเงี้ยเขาก็ใส่กระเป๋าคือกระเป๋าเขาตั้งตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาจะวางไว้ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเขาพออะไรเรียบร้อยเขาจะเอากระเป๋าข้าววางปิดนานหรือยังเนี่ยที่เขาปีกว่าเป็นปีแล้วเป็นปีคือไอเราอะที่ช้ำใจคือตอนแรกอะคิดว่าเอาวันละพันเราก็ยังว่าแบบโอแบบก็เยอะแล้วนะแบบหมื่นกว่าสองหมื่นเอาวันละวันละเขาคิดดูครึ่งเดือนแสนอะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหลักฐานแล้วนะคะปรากฏว่ามีพฤติกรรมกระทำความผิดจริงค่ะตอนนี้เนี่ยออกหมายจับแล้วก็ตามตัวมาได้แล้วด้วยนะคะซึ่งนางนิรชาเนี่ยสารภาพบอกว่าทำแบบนี้มานานเป็นปีแล้วค่ะก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดรอบแรกเริ่มจากขโมยวันละ 3,000 บาทแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสงสัยก็เลยย่ามใจค่อยๆขโมยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 10,000-20,000 บาทถามว่าเงินที่ได้เอาไปทำอะไรบอกว่าเอาไปเล่นพนันออนไลน์ไปซื้อสินค้าออนไลน์ไปซื้อทองซื้อรถเก๋งรุ่นใหม่เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในจ้างและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนี่พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าพอลูกค้าสั่งสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเอาสินค้าให้ลูกค้าไปลูกค้าจ่ายเงินมาแทนที่จะเอาเข้าเครื่องกดยกเลิกแล้วเงินนั้นก็เข้ากระเป๋าตัวเอง